วันนี้นักเลขคนรักธรรมชาติพามาดูต้นยางนาของเราที่ปลูกไว้ในสวนโรงพยาบาลอันนี้ต้นอายุ20กว่าปีก็ถือว่าเป็นต้นใหญ่มากๆนะโตเร็วนะ20กว่าปีสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็เป็นทำไม้โครงสร้างได้เลยสร้างบ้านเรือนได้ต้นนี้ขึ้นเป็นกิ่งเป็นแฝดเป็นคู่เลยฮะโอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยลำตรงเดะขึ้นไปเลยเนี่ยยางนา20ปีอ่ะสามารถปลูกได้ขนาดนี้สุดยอดเลยฮะถ้าต้นใหญ่รวมกันนี่ก็ประมาณสักเส้นรอบวงนะน่าจะเม็ดกว่าๆนะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรโซนนี้ก็เป็นโซนที่เริ่มปลูกตั้งแต่สมัยสร้างโรงพยาบาลใหม่ๆนะก็แรกๆประมาณสัก20กว่าปีฮะนะดูร่มเงาของเขาโอ้โหเนี่ยแต่ต้นยังสูงไปเรื่อยๆนะถ้า100ปีจะขนาดไหนฮะเนี่ยพวกนี้ไม้อายุยืนฮะถ้าใครคิดจะปลูกไม้ไว้ใช้สอยนะ10-20ปีเนี่ยเนี่ยยางนานี่น่าสนใจเลยฮะดูฮะต้นใหญ่มากสูงมากนี่แหละครับนาเล็กก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อใครที่คิดจะปลูกแล้วไม่รู้ว่าต้นมันจะโตขนาดไหนเมื่อ 10-20 ปีนะอันนี้ให้ดูแล้ว20ปีต้นขนาดนี้ฮะนะ20กว่าปีหน่อยๆก็ถือว่าโตเร็วพอสมควรเลยสูงก็ร่วม20เกือบ30เมตรนะสูงมากสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันนะใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะคิดจะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนะเนี่ยพอตอนนี้กฎหมายใหม่เข้ามาแล้วสามารถที่จะตัดได้นะงั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแล้วอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเลยก็เก็บมาฝากเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับอย่าลืมปลูกต้นไม้กันนะครับผม